ณป่าชายแดนไทยพม่าขบวนการขนยาบ้า5คนทุกคนล้วนเป็นเสือมีหมายจับกำลังลำเลียงยาบ้าข้ามเขตแดนจากพม่ามายังฝั่งไทยแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นพวกขนยาบ้าก็ทิ้งเป้บรรจุยาบ้ากระโจนเข้าที่กำบังและยิงโต้ตอบไปอย่างดุเดือดฝ่ายเจ้าหน้าที่นำทีมโดยสารวัตรธนูได้กระจายกำลังโอบล้อมเอาไว้ทุกด้านก็ได้สาดกระสุนเข้าใส่พวกมันอย่างไม่ปราณีเพราะถ้าปล่อยให้พวกมันตีฝ่าออกไปได้ยาบ้าจำนวนมหาศาลจะถูกส่งไปทั่วประเทศสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า15นาทีผ่านไปก็ไม่มีเสียงปืนโต้ตอบจากฝ่ายตรงข้ามอีกสารวัตรธนูที่มีเครื่องรางของขังประจำตัวแขวนคอไว้อยู่มั่นใจในความหนังเหนียวอยู่โยงคงกระพันต่อกระสุนปืนทุกชนิดก็ได้ออกมาจากที่กำบังเข้าตรวจดูตามที่ซุ่มของพวกที่ขนยาบ้าเฮ้ยมันเสร็จแล้วออกจากที่ซุ่มได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบทั้ง8นายก็ผุดลุกจากพุ่มไม้อย่างระวังตัวโดยเฉพาะคนที่หนังไม่เหนียวจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีข่าวให้ได้ยินหนาหูเกี่ยวกับโจรที่แกล้งทำเป็นนอนตายพอเข้าไปใกล้ตัวก็พลิกตัวสาดกระสุนเข้าใส่ตำรวจจนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงผู้เชี่ยวชาญการชันสูตรพลิกศพตรวจดูพวกมันทีละร่างพบว่าชีพจรหยุดเต้นไม่มีลมหายใจเข้าออกเลือดไหลทะลักเปียกเสื้อผ้าจนชุ่มขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายพออยู่ในชัยภูมิที่ดีกว่าตำรวจคนหนึ่งได้รายงานให้สารวัตรธนูทราบเสือเรียงถูกยิงทะลุหัวใจเสือผ่าเจอเข้าที่ขมับลำตัวยังไม่นับเสือชุมโดนเข้าที่ปอดเสือแพหัวแหว่งไปครึ่งกระบาลเสือสนเจอนัดเดียวกลางแสกหน้าเลยครับผมไอ้พวกทำลายชาติแก๊งนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดินตรงโน้นน่ะมีเรือร้างอยู่หลังหนึ่งหามพวกมันไปเก็บไว้ชั่วคราวก่อนเดี๋ยวกูจะเข้าเมืองรายงานให้หน่วยเหนือทราบพรุ่งนี้จะกลับมาพร้อมกับโลงศพเอาพวกมันไปให้หน่วยเหนือตรวจดูอีกครั้งหนึ่งส่วนยาบ้าทั้งหมดนี้เก็บไว้บนเรือนหลังนั้นนะจ่าเหลิมจ่าพินจ่าวันอยู่เฝ้าศพที่นี่นะอย่าให้พวกมันชิงศพไปได้เป็นอันขาดตำรวจทุกนายทำงานแข่งกับเวลาซึ่งใกล้จะพบค่ำลงทุกขณะป่าชายแดนไทยพม่ายังเป็นป่าดงดิบมีขนาดใหญ่หลายแสนไร่การเดินทางออกจากป่าลึกรวมนับ10กิโลเมตรตอนกลางคืนมีอันตรายมากทั้งสัตว์ป่าดุร้ายงูเงี้ยวเขี้ยวขอและกองคาราวานขนย้ายยาบ้าข้ามแดนรวมถึงสิ่งเล่นลับต่างๆศพโจรขายชาติทั้งหมดถูกวางเรียงอยู่บนแค่ใต้ถุนบ้านส่วนเป้ยาบ้าได้โยนสุ่มไว้ในห้องโถงบนเรือนสามจ่าก็นั่งพักเหนื่อยจิบเหล้าล้อมวงรอบกองไฟรอการกลับมาพร้อมลงศพตามที่สารวัตรธนูลั่นปากไว้ไม่นานความมืดก็เข้าปกคลุมไปทั่วผืนป่าทั้งสามมีไฟฉายแรงสูงติดตัวคนละกระบอกความสว่างสาดได้ไกลเกิน50เมตรต่างคนต่างผัดกันเอนหลังลงนอนกลางลานดินแก้เมื่อยคนที่อยู่ยามจ้องมองป่ารอบตัวตาไม่กระพริบเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีจ่าเหลิมรับภาระอยู่ยามตามวัยเป็นกะแรกให้รุ่นน้องคือจ่าพินกับจ่าวันซึ่งเป็นคนเมืองถาดทรหดไม่สูงเอนหลังแก้เพียไปก่อนบรรยากาศตอน 2:30 นซึ่งอยู่กลางดงดิบเงียบสงัดวังเวงความเย็นของกลางฤดูหนาวปกคลุมไปทั่วผืนป่ามือจ่าเหลิมหงิกเก่งเหมือนถูกเคลือบด้วยน้ำแข็งต้องยืนมืออิงกับเปลวไฟเป็นระยะแต่สายตาก็คอยเหลือบมองไปที่ศพโจรบนแค่ไม่ละสายตาเหมือนกังวลอะไรบางอย่างและก็เป็นจริงเพราะจ่าเหลิมกับสารวัตรธนูรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับกลุ่มโจรพวกนี้กลุ่มโจรพวกนี้ไม่ธรรมดาล้วนแต่มีวิชาอาคมเพราะผ่านการสักยันต์อาถรรพ์ทั้งศาสตร์วูดูสามารถตายแล้วคืนชีพเป็นผีดิบได้อันตรายยิ่งกว่าตอนมีชีวิตอยู่ซะด้วยซ้ำช่วงที่จ่าเหลิมกำลังหยิบขวดเหล้าขึ้นดื่มแก้หนาวจ่าพินก็ลุกจากการนอนเห็นจ่ารุ่นพี่คอยชำเลืองดูศพคนร้ายก็เลยพูดแย่ว่ามันตายโหงไปแล้วยังกังวลอะไรอีกล่ะพี่เหลิมจ่าเหลิมก็พูดตอบไปว่าแกมันคนเมืองแกจะไปรู้อะไรที่สารวัตรธนูกำชับให้เฝ้าศพไม่ใช่กลัวพวกมันจะบุกเข้ามาชิงเอาหรอกแต่กลัวศพมันจะเฮี้ยนมากกว่าศพเฮี้ยนอาละวาดหมายความว่ายังไงอ่ะพี่เหลิมมันเกี่ยวกับศาสตร์มืดที่ตกทอดมาจากลัทธิมนตรายานในทิเบตซึ่งพม่า กับเขมรรับมาเจริญรอยตามโจรกลุ่มนี้มีเสือเรียงมันเป็นหัวหน้ามันเป็นลูกครึ่งเขมรกับลูกครึ่งพม่า
คยร่ำเรียนมาทางศาสตร์วูดูที่หมายถึงการปลุกศพให้ฟื้นคืนชีพโดยอำนาจไสยเวชชั้นสูงของลัทธิมุนตลยานทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก่อนเกิดการปะทะกับพวกเราหากพวกมันใช้วิชาวูดูปลุกเสกตัวเองไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์คับขันถ้าล้มตายไปศพของพวกมันก็จะเกิดความเฮี้ยนลุกขึ้นมาเอาชีวิตพวกเราเป็นการแก้มือให้ตายตกไปตามกันได้พี่คิดมากไปหรือเปล่าฉันเคยเห็นแต่ผีดิบวูดูในฝรั่งที่เขาว่าเป็นศาสตร์ลึกลับของพวกพ่อมดหมอผีในแอฟริกาแล้วไปเกี่ยวกับประเพณีที่เบตตรงไหนอะแกน่ะรู้น้อยแต่อวดสู่รู้ศาสตร์วูดูน่ะมันตกทอดมาจากชมพูทวีปไปถึงกาลาทวีปเมื่อหลายพันกว่าปีที่แล้วแต่มาถึงเขมรกับพม่าก่อนพร้อมกับศาสตร์มืดมนดำเผอิญโบราณอาจารย์ของเขมรพม่าเห็นความสำคัญกับคุณสายปล่อยของมากกว่าทำให้วูดูถูกเผยแพร่ในวงแคบเพราะไม่มีความจำเป็นในการปลุกศพให้คืนชีพแต่ไอ้โจรกลุ่มเสือเรียงเนี่ยมันไปได้ศาสตร์วูดูมาจากอาจารย์ขมังเวทคนหนึ่งถ้ามันฝึกสำเร็จได้สัก1ใน10เนี่ยมันก็จะน่ากลัวมากจ่าเหลิมพูดสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังจนจ่ารุ่นน้องเชื่อสนิทคนอย่างจ่าเหลิมนักแม่นปืนคนสนิทของสารวัตรธนูไม่เคยพูดเล่นกับใครทั้งสิ้นเสียงสายน้ำไหลลินในห้วยด้านหลังเรือนร้างใต้ถุนสูงเสียงตุ๊กแกป่าร้องระงมภัยเป็นเสียงขับกล่อมความระทึกในใจของหนุ่มที่ชื่อจ่าพินและจ่าวันซึ่งเพิ่งตื่นมานั่งฟังอยู่ด้วยเราป่าก็ถูกส่งให้กันดื่มแก้เครียดเรื่องบางเรื่องเมื่อรู้แล้วมันจะเกิดความเครียดอย่างหนักขึ้นมาทันทีและท่ามกลางความหวาดระแวงของฝ่ายรักษากฎหมายสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเหมือนกับแค่ไม้ไผ่ที่ใต้ถุนเรือนสูงจะรับน้ำหนักศพ5ศพจนรายไม่ไหวอยู่ๆก็พังขึ้นแบบราบอยู่กับพื้นดินศพทั้ง5กระเด็นไปคนละทิศคนละทาง3จ่าสะดุ้งเฮือกลืมตาโพงพอตั้งสติได้จ่าเหลิมก็เปิดไฟฉายส่องดูเฮ้ยแค่มันพังได้ไงวะไปช่วยกันดูหน่อยสิจ่าพินจ่าวันไม้ไผ่มันคงผุน่ะเราคงไม่ทันสังเกตน่ะพี่เหลิมพอเอาศพไปวางเรียงไว้มันก็รับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยพังขึ้นไปเองน่ะแกอย่าด่วนลงความเห็นเลยปืนน่ะเตรียมพร้อมไว้อย่าประมาทเป็นอันขาดจ่าเหลิมกระชากปืนพกขนาดจุด .38 จากซองหนังข้างเอวขึ้นมากระชับอยู่ในมือสองจ่ารีบทำตามแล้วชวนกันวิ่งเหยาะๆไปยังใต้ถุนเรือนสูงซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุจากแสงอันสว่างจ้าของไฟฉายที่จับไปตามซากศพของโจรแต่ละซากทำเอาสามจ่าเย็นว่าบัดนี้บาดแผลจากคมกระสุนปืนที่ร่างของศพเริ่มประสานเป็นเนื้อเดียวกันถึงจะยังไม่สนิทแต่ก็ต่างจากตอนที่มันขาดใจตายหลายเท่าจ่าพินเป็นคนที่ฝันอ่อนกว่าใครเพื่อนเฮ้ยศาสตร์วูดูมันมีจริงหรือวะเอาไฟเผามันซะเลยดีไหมพี่เหลิมไม่ได้หน่วยเหนือต้องการเห็นผลงานปราบปรามพวกเราช่วยกันลากศพพวกมันไปผูกติดไว้ที่กับเสาเลื่อนก่อนเชือกที่ทำด้วยสายร่มชูชีพเหนียวดีต่อให้พวกมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ดิ้นไม่หลุดเอาไงก็เอากันอย่าให้มันชักช้ารอฟื้นคืนชีพเลยเดี๋ยวเรื่องมันจะยุ่งกันใหญ่สามจ่า ก็นำเชือกร่มจากเป้สะพายหลังมัด5ศพติดกับเสาเรือนอย่างแข่งกับเวลาศพสุดท้ายถูกมัดติดกับเสาเป็นเสือเรียงมันเริ่มมีอาการเหมือนตัวขยับได้จ่าพินซึ่งเป็นคนลากศพไปมัดถึงกับขนลุกสู้กระโจนถอยหลังออกจากใต้ถุนเรือนสูงเป่าลมออกจากปากพวดใหญ่ระบายความตกใจเฮ้ยจริงอย่างที่พี่เหลิมว่าตะกี้นี้ศพเสือเรียงมันทำท่าเหมือนจะบิดตัวหลบไม่ยอมให้ถูกมัดด้วยจ่าเหลิมโบกมือให้จ่ารุ่นน้องตามไปนั่งหารือกับรอบกองไฟศาสตร์มืดมันเริ่มทำงานของมันแล้วอย่าเผลองีบหลับเป็นอันขาดนะตอนนี้พวกมันอันตรายยิ่งกว่าเก่าหลายเท่าถ้าจำเป็นบางทีอาจจะต้องเผาเรือนหลังนี้ทิ้งให้พวกมันวอดไปกับกองไฟเลยอ้าวไหนว่าจะต้องมีหลักฐานให้หน่วยเหนือเห็นกับตาก่อนข้าหมายถึงว่าจำเป็นถึงขีดสุดเท่านั้นตอนนี้กระสุนปืนลงอาคมคงพอจะเอาอยู่ข้าให้พระอาจารย์ปลูกเสกมากล่องหนึ่งพวกแกแบ่งไปบรรจุให้เต็มรังเพลิงแต่จำไว้ด้วยถ้ามันยังไม่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติอย่าเพิ่งยิงทรงเดชด้วยความตกใจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายศพการประจันบานกับโจรด้วยวิธียิงปะทะกันสนั่นป่าว่าเสี่ยงตายขนาดหนักแล้วแต่นาทีนี้การนั่งเฝ้าศพโจรที่มีวิชาอาคมคืนชีพอันตรายยิ่งกว่าเมื่อพวกมันสามารถเปลี่ยนตัวเองจากศพเป็นผีดิบวูดูเธอไม่มีอาวุธชนิดไหนจะทำลายล้างพวกมันได้สามจ่าหายเสื่องซึมเพราะความง่วงเป็นปิดทิ้งในตาเบิกโพรงอยู่ทุกขณะถ้าศพเกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติแม้แต่นิดเดียวเป็นได้ยิงด้วยกระสุนลงอาคมให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปข้าง
บรรยากาศกลางป่าลึกชายแดนภาคเหนือยิ่งดึกสงัดเท่าไหร่ความเย็นเยือกก็ยิ่งทวีคูณเท่านั้นจ่าทั้ง3นายกระผัดกันลุกขึ้นเดินวนเวียนไปมาแก้หนาวหลังจากเฝ้าจับตามองศพ5โจรจนเบื่อก็หันหน้ามาพูดคุยกันแก้ง่วงสลับกับจิบเหล้าจนหมดขวดแรกกำลังจะเปิดขวดที่2ยกขึ้นดื่มขณะแงนหน้าเพื่อจะดื่มเหล้าจ่าวันก็ชะงักตาค้างจ้องมองผ่านความมืดไปที่ใต้ถุนเรือนเกิดอะไรขึ้นตกใจอะไรจ่าวันดูศพพวกนั้นดีกว่าพี่เหลิมมันหายไปไหน2ศพแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยจ่าเหลิมจ่าพินร้องเป็นเสียงเดียวกันเมื่อหันไปดูตามที่จ่าวันบอกทั้งสองก็นั่งตัวแข็งอย่างตกตะลึงศพโจรที่มัดติดกับเสาเรือนอย่างแน่นหนาได้หายไปอย่างลึกลับถึง2ศพ3จ่าก็ทะลึ่งพวดลุกขึ้นยืนกระชากปืนจากซองหนังขึ้นมากระชับไว้ในมือวิ่งย่อๆไปยังที่เกิดเหตุแสงไฟแรงสูง3ดวงที่แผดจ้าไปทั่วใต้ถุนเรือนสูงไม่มีวี่แววของศพที่หายเงียบไปเชือกร่มชูชีพที่ใช้มัดพวกมันก็ยังอยู่ดีเหมือนกับศพมันหายตัวได้ใช่แต่เท่านั้นบรรดาศพที่เหลือเริ่มเปลี่ยนจากซากร่างที่แหลกยับด้วยกระสุนปืนเนื้อหนังประสานกับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างไม่น่าเชื่ออาถรรพ์ศาสตร์มืดเริ่มสำแดงฤทธิ์ของมันสามจ่า ก็เริ่มล่าถอยจากใต้ถุนอย่างไม่ไว้วางใจในสถานการณ์มันอะเราแน่พี่เหลิมทำไงดีอะจ่าพินเอามีดเดินป่าจากในเป้ไปตัดมือตัดตีนศพก่อนที่มนต์ดำบูดูจะสำแดงฤทธิ์ตอนนี้มีดธรรมดายังเอาอยู่ไม่ผ่ามันเป็น2ท่อนไปซะเลยล่ะพี่เหลิมเฮ้ยน่าเกลียดหน่วยเหนือมาเห็นเข้าเขาจะหาว่าตำรวจทารุณศพคนร้ายเกินไปได้เลยพี่ฉันกำลังเสียวว่าพวกมันจะลุกขึ้นมาอารวาสอึดใจถัดมามีดเดินป่าที่คมกริบขนาดสับกระดูกวัวทีเดียวขาด2ท่อนถูกฟันไปบนมือตีนซากร่างเสือชุ่มเสือแพเสือสนเหลือเพียงแขนขากุดด้วนที่จริงมันเป็นเพียงศพไม่มีความเจ็บปวดแต่ถ้าสายตาสามจ่าไม่หลอกตัวเองพวกเขาจะเห็นว่าแต่ละศพขมวดคิ้วย่นเหมือนกำลังก้ำกืนความทรมานจากคมมีดโดยเฉพาะศพเสือชุ่มถึงกับดิ้นทำท่าดิ้นรนให้เห็นเสียงปืนดังสนั่นป่าลั่นตามมาจากปืนในมือของจ่าเหลิมมันจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาต้องใช้กระสุนลงอาคมระเบิดสมองมันเป็นซ้ำสองเพื่อให้อนุภาพของพุทธาคมสยบอำนาจศาสตร์มืดซึ่งทำท่าจะสำแดงเดชอยู่ตอนนี้แล้วซากทั้ง3ร่างมีอาการหน้าสะบัดโดยอำนาจแรงปะทะของลูกตะกั่วเศษกะโหลกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อถูกจ่อยิงระยะเผาขนทำลายล้างมนต์ดำที่ปลุกมันขึ้นมาอย่างสิ้นเชิงเคลื่อนไหวไม่ได้อีกเสร็จไปแล้ว3ศพแต่ที่เหลืออีก2ศพเป็นผีดิบบูดูสมบูรณ์แบบทุกคนอย่าประมาทเด็ดขาดนะเราอยู่ที่สว่างมันอยู่ในที่มืดมันจะพวดพาดมาถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่เหลือก็คือศพของเสือเรียงกับเสือผาดเหงื่อไหลอาบร่างจ่าทั้ง3จนเสื้อเปียกชุ่มทั้งที่อากาศเย็นเยือกอุณหภูมิลดต่ำไม่มีใครกล้านั่งล้อมรอบกองไฟหาไออุ่นอีกต่างก็เดินสวนกันไปสวนกันมาเพื่อความตื่นตัวทุกขณะจิตรอบๆป่ามืดทะมึนจนมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่หูก็ยังได้ยินเสียงเหยียบย่ำกิ่งไม้ใบแห้งเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเป็นระยะแสดงว่าผีดิบวูดูทั้ง2ร่างนี้วนเวียนอยู่ในระยะใกล้ความเฮี้ยนของมันเหนือกว่าผีสางทั่วไปอย่างเทียบกันไม่ได้เมื่อไรที่มันกลายร่างจากซากศพเป็นผีดิบวูดูอย่างครบวงจรต่อให้กระสุนลงอาคมก็เอาไม่อยู่อย่างเก่งก็ยิงทะลุร่างมันได้เท่านั้นผลลัพธ์ก็เท่ากับยิงศพที่ไม่มีวันตายรอบ2ทำกลางความระทึกใจจ่าพินหันไปเปิดเป้สะพายหลังที่ข้างกองไฟแล้วหยิบถุงพลาสติกหนาหนักเอามาใบหนึ่งเทเหล้าในขวดที่เพิ่งจะเปิดลงในหม้อสนามสำหรับหุงข้าวกลางป่าตามด้วยอะไรบางอย่างคล้ายๆผงสีขาวในถุงพลาสติกคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจ่าเหลิมก็หันไปมองอย่างงงๆทำบ้าอะไรน่ะเหล้าเหลือแค่ขวดเดียวเทอะไรลงไปผสมวะเกลือป่นนะพี่ที่ใช้หมักเนื้อตากแห้งเป็นเสบียงน่ะทำอย่างนั้นแล้วเราจะเอาเหล้าที่ไหนดื่มกันล่ะเล่นสักเข้มปีขนาดนั้นก็จำเป็นต้องเสี่ยงดูอ่ะพี่เหลิมฉันเคยดูหนังฝรั่งเรื่องวูดูจำได้ว่าผีชนิดเนี้ยมันแพ้ฤทธิ์ของเกลือถ้าโดนสาดด้วยน้ำเกลือร่างศพจะหลุดล่อนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วไงอีกก็พี่บอกเองว่าถ้าหากมนต์ดำช่วยให้เสือเรียงกับเสือผาดเป็นผีดิบครบวงจรกระสุนอาคมก็อาจจะเอามันไม่อยู่เรากำลังตกที่นั่งคับขันน้ำเกลือเป็นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ฉันจะกอกมันใส่ขวดเหล้าไว้2ขวดพี่กับจ่าวันเก็บไว้คนละขวดนะหากมันจู่โจมเราจนตั้งตัวไม่ทันฉันจะยิงปะทะไว้อย่างน้อยแรงกระสุนปืน
ก็พอจะหยุดมันอยู่กับที่หลายอึดใจพี่กับจ่าวันรีบสาดน้ำเกลือให้โดนจุดสำคัญของมันนะงานนี้พวกเราเดิมพันกันด้วยชีวิตใครหมู่ใครจ่าเดี๋ยวก็รู้คนอย่างจ่าพินนี้มีนิสัยอ่อนโยนไม่กล้าแก่งอะไรนักแต่นาทีคับขันนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนสมองปาดเปรียวแนวคิดของเขาเข้าท่าถ้าฝรั่งมันไม่รู้ลึกรู้จริงคงไม่กล้าเขียนบทหนังให้ใช้เกลือพิชิตผีดิบดูเป็นแน่จ่าวันเสริมด้วยอีกคนแต่ถ้าคิดผิดสามจ่าจะไม่มีโอกาสได้คิดใหม่เป็นครั้งที่สองแน่นอนเข็มนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาตีสี่อีกไม่นานจะรุ่งสางแล้วถึงตอนนั้นฝ่ายตำรวจจะชิงความได้เปรียบจากโจรผีดิบส่วนพวกมันย่อมมีสัญชาตญาณมืดคอยกระตุ้นรู้ว่าโอกาสของมันเหลือน้อยลงทุกทีการปะทะขั้นเด็ดขาดต้องเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้ประสาททุกเส้นของสามจ่าทะมึงตึงแทบขาดผึ่งปืนพร้อมขวดน้ำเกลือในมือพร้อมในตาสามคู่กลาดมองในความมืดบริเวณราวป่าไม่ยอมให้ตรงไหนคลาดสายตาไปได้เสียงฝีเท้าเหยียบย่ำใบไม้แห้งเงียบสนิทไปคู่ใหญ่แล้วเหมือนผีดิบหยุดความเคลื่อนไหวแต่ก็น่าสงสัยในเมื่อพวกมันไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ที่แน่ๆสมองของมันยังคงเป็นสมองคนคนเป็นๆที่เพิ่งตายไปเมื่อตอนเย็นสมองทำให้มันรู้จักคบคิดวางแผนเข้าต่อกรกับตำรวจเหมือนกันพริบตาในขณะที่จ่าเหลิมแง่งหน้ามองท้องฟ้าเพื่อดูว่าฟ้าใกล้สางหรือยังพลันสายตาอันเฉียบคมก็เห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างอยู่บนคาคบไม้ต้นหนึ่งเขาจ้องมองมันด้วยตาแทบปะทุเนื่องจากมีกิ่งไม้บังมองเห็นไม่ชัดยังไม่ทันจะร้องเรียกอีกสองจ่าให้ช่วยกันดูร่างดำทะมึนบนคาคบไม้ก็กระโจนลงมาอย่างรวดเร็วร่างหนึ่งจู่โจมจ่าเหลิมอีกร่างกระโจนใส่จ่าวันซึ่งสองจ่ามีขวดน้ำเกลือเป็นอาวุธแน่ล่ะว่าผีดิบรู้เห็นการกระทำของฝ่ายตำรวจทุกรายละเอียดสิ่งที่ชิงไปได้ก็คือขวดน้ำเกลือสองจ่าไม่ทันตั้งตัวก็ถูกร่างผีดิบล้มทับล้มกิ้งไปด้วยกันจ่าพินหันขวับก็พบกับความคับขันของจ่าเหลิมกับจ่าวันที่โดนผีดิบนั่งค่อมแย่งขวดน้ำเกลือไปจากมือได้แล้วปืนบรรจุกระสุนลงอาคมในมือของจ่าพินก็ระเบิดกระสุนที่ยิบแต่ละนัดที่ลั่นออกไปท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าก็ดังสนั่นหวั่นไหวเดชะบุญที่กระสุนลงอาคมทุกนัดเจาะเข้าเต็มหน้าของสองผีดิบแรงปะทะของลูกตะกั่วฉีกใบหน้าของผีดิบออกเป็นชิ้นๆเหลือแต่เพียงโพรงจมูกลงมาเท่านั้นจังหวะนั้นทำให้มันพังงะเปิดโอกาสให้จ่าเหลิงกับจ่าวันแยงขวดน้ำเกลือคืนมาได้รวมทั้งสลัดหลุดจากการถูกคล่อมทับมันกำลังชะงักมองไม่เห็นเราเปิดขวดน้ำเกลือสาดเร็วจ่าพินตะโกนบอกสุดเสียงเนื่องจากปืนที่กระสุนลงอาคมหมดโม่แล้วสองจ่า ก็เร่งเปิดฝาจุกขวดมือไม้สั่นรัวผีดิบก็ยืนจังก้าอยู่ตรงหน้ากำลังปีเข้าใส่หมายจะเอาชีวิตเดี๋ยวนี้แล้วน้ำเกลือทั้งสองขวดถูกสาดเข้าใส่ผีดิบเป็นชุดๆจนเสื้อของมันเปียกชุ่มไปแถบใหญ่แขนสองข้างเปียกน้ำเกลือจนโชกถ้าน้ำเกลือไร้ประสิทธิภาพก็มีหวังจบเหตุคราวนี้ทันใดนั้นเองภาพน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นศพผีดิบทั้งสองร่างชะงักอยู่กับที่เหมือนถูกตึงไว้ร่างกายส่วนที่สัมผัสน้ำเกลือเริ่มมีควันสีเขียวเรืองพวยพุ่งขึ้นเหมือนน้ำที่เพิ่งต้มเดือดใหม่ๆควันสีเขียวเรืองเริ่มครอบคลุมไปทั่วทุกอนูเนื้อของมันเนื้อหนังของศพดิบเริ่มทยอยหลุดร่วงจากร่างทีละชิ้นทีละชิ้นราวกับหมูถูกตุ่นจนเปื่อยหลุดร่อนจากกระดูกรอจนเส้นเอ็นที่ข้อต่อเริ่มเปื่อยแขนทั้งสองข้างก็ร่วงลงสู่พื้นดินขาสองข้างก็หักพับไปคนละทางกระบวนการย่อยสลายยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งย่อยสลายหายไปใต้ผิวดินต่อหน้าต่อตาของสามจ่าซึ่งยืนมองความอัศจรรย์อย่างตะลึงพึงเพิดหากไม่เห็นกับตาตัวเองจะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดมนต์ดำจะทำในสิ่งที่เหลือเชื่ออย่างขนาดนี้รอจนบรรยากาศความตึงเครียดผ่านไปสามจ่าต่างก็ถอนใจใหญ่อย่างโล่งอกเฮ้อจัดการไปสองเหลืออีก3ที่ถูกมัดติดกับเสาที่ใต้ถุนคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะจ่าพินต้นตำรับน้ำเกลือกายสิทธิ์หันไปถามจ่าเหลิมอย่างหน้าตาตื่นเพราะตอนนี้ไม่มีเกลือเหลืออยู่ในเป้สะพายหลังแม้เกล็ดเดียวไอ้3ตัวนั้นน่ะเจอกระสุนลงอาคมตอนที่มันยังไม่มีฤทธิ์เดชเต็มที่มือตีนก็ถูกตัดทิ้งไปแล้วไว้ใจได้จ่าเตรียมคำพูดแก้ตัวไว้ให้ดีหน่วยเหนือใกล้จะมาถึงแล้วท่านคงไม่ชอบที่เห็นศพต้องพิกลพิการแต่ปัญหาเรื่องหน่วยเหนือเป็นเรื่องเล็กไปแล้วในเมื่อเรื่องที่ใหญ่กว่านี้
พึ่งจะจบสิ้นไปหยกๆสามจ่าเก็บชีวิตคืนจากประตูนรกได้อย่างเฉียดฉิวไม่มีอะไรน่ายินดีไปกว่านี้อีกพวกเขาเฝ้ารออาทิตย์ฉายแสงอย่างแช่มชื่นพร้อมที่จะเดินทางไปให้พ้นป่านรกแห่งนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้